สวัสดีนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Bear Channel นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของลิซ่านะครับผมเพลงนี้นะครับมีชื่อว่าละลิซ่านะครับก็เป็นชื่อของลิซ่าเขานะครับก็ปกติผมไม่ค่อยได้ทำเพลงแร็ปต่างประเทศนะครับเพราะว่าผมฟังไม่รู้เรื่องแต่นี้มันเป็นเพลงของลิซ่านะครับแล้วตอนนี้มีกระแสอยู่นะครับยังไงก็ต้องทำนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับก่อนไปชมนะฝากกดไลค์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงโซโล่ของลิซ่าเลยนะครับก็ไปเข้ารีแอคชั่นกันเลยดีกว่านะครับโคตรสวยสะกดสายตาชอบชุดนี้อ่ะอิสลามิลน่ารักผมท่าเต้นก็น่ารักเลยโอ้เอาไมค์โอ้อันนี้อะไรอันนี้คืออะไรพรีเซนต์ความเป็นไทยสามเหลี่ยมดินแดงหรือเปล่า ไม่รู้มโนprotect barrier ต้นมะละกอครับกินมันมีต้นไม้ไทยเยอะนะแต่ผมไม่รู้ชื่อมีต้นกล้วยด้วยโอ้โอ้ชิปเอาไหมโอ้โหนี่มันชาดานะครับใส่ชาดาด้วยนะฮะผมเห็นคอมเมนต์แบบดราม่านิดหน่อยแล้วใน Facebook นะฮะโอ้โหชาดาพี่สีต้องมาแล้วโอเคข้างหลังเหมือนเขาเรียกอะไรปราสาทเขาพนมรุ้งป่ะถ้าจำชื่อผิดขออภัยนะฮะCatch me if you can. La Lisa. Hey.ลาลิสานะครับโอ้โห4ชั่วโมง26ล้านวิวนะครับฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับสนุกครับแล้วก็มันแค่นั้นเลยนะฮะที่ผมไม่ค่อยทำเพลงต่างประเทศก็เพราะว่าผมฟังไม่รู้เรื่องนะฮะ
แต่ถ้าฟังเอามันอ่ะฟังได้นะครับ คือตอนนี้เพลงนี้เป็นไวรัลมากครับใน Twitter Facebook Social ทั้งหลายแหล่เนี่ยเพลงนี้ไวรัลสุดนะครับตอนนี้ณเวลานี้ไม่มีอะไรมากั้นได้นะครับผมเห็นใน Shopee อ่ะไอชดาที่เขาใส่หัวลิซ่าน่ะชดาแบบนั้นน่ะทรงแบบนั้นน่ะขายหมดเลย อย่างฮานะครับแล้วก็มีฉากที่ลิซ่าเดินออกมาพร้อมกับตำรวจควบคุมฝูงชนป่ะนะครับโหคนก็ตีความไปหลากหลายว่าเป็นแบบว่าประเทศไทยหรือว่าไม่ใช่หรือว่าใช่ผมว่ามันอยู่ที่คนตีความนะจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะตีความไอ้ความหมายตรงนั้นว่าอะไรนะแต่ถ้าเราจะตีความให้มันเป็นความหมายแบบเรามันก็สบายใจที่เราแหละ สิ่งแรกที่ผมเห็นฉากนั้นก็คือสามเหลี่ยมดินแดงกับแก๊สน้ำตานะครับที่ผมไปโดนมาบ่อยๆครับ การโดนแก๊สน้ำตาสนุกเพื่อนๆลองไปหาเวลาไปโดนกันนะ แล้วก็มีฉากปราสาทเขาพนมรุ้งที่บุรีรัมย์ปะปราสาทเขาพนมรุ้งครับตรงนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะสื่อถึงความเป็นไทยใช่ไหมนะครับแล้วก็มีการใส่ชดานั่งบนบัลลังก์นะครับสื่อถึงความเป็นไทยอีกใช่ไหมแต่ผมว่าที่สื่อถึงความเป็นไทยสุดก็น่าจะเป็นลิซ่าเต้นกับขอฝอนะครับโอ้โหตรงนั้นนี่ไทยแท้ๆนะไทยแท้ๆนะครับดินแดงเดือดนะฮะตรงนั้นไม่เกี่ยวหรอกครับผมว่านะแต่อยากโยงเฉยๆสนุกดีนะครับเห็นใน Facebook ในTwitter โอ้โหโยงกันมั่วไปหมดเลยนะครับทั้งแฟนคลับทั้งสลิ่มทั้ง3กีบโอ้โหตีกันนะฮะโอ้ไม่ไหวแล้วก็อยู่ที่คนตีอ่ะถ้าเราตีความนั้นสบายใจมันก็สบายใจเรานะฮะแล้วก็จะมีฉากที่คล้ายๆชายหาดหรืออะไรนะที่ลิซ่าเอามาจากบ้านนะครับแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากนะครับมีต้นมะละกอมีต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีหลายต้นที่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับก็สื่อถึงความเป็นไทยอีกแหละใช่ไหมก็ลิซ่าเป็นคนไทยนะครับจะ MV จะไม่มีความเป็นไทยเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นโซโล่ของเขามันก็ต้องมีความเป็นไทยผสมไปด้วยนะฮะผมอาจจะรีแอคชั่นอะไรแบบไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นนะเพราะว่าผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมแปลไม่ได้รู้แต่ Protect Barrier นะรู้แค่นั้นแหละแต่ไม่รู้ความหมายเต็มๆจริงๆก็ไปแอบอ่านมาใน Twitter บ้างแต่มันก็แล้วแต่คนตีความนะครับบางคนก็ตีความว่าท่อนนั้นน่ะเป็นการประชดแต่อีกท่อนนึงก็คือไม่ใช่ประชดก็แล้วแต่นะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ยาวก็ถ้าใครชอบรีแอคชั่นแบบนี้นะครับขอกันมากันได้นะครับผมก็จะพยายามทำให้ทีละคลิป2คลิปนะครับทอทว่านะวันนี้นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคลิปต่อไปบ๊ายบาย